ยืนยันมาไทยแน่ใครที่อยากได้กระบะพลังงานไฟฟ้ารอชมในช่วงปลายปีได้เลยนะครับหลังจากมีความเคลื่อนไหวของแบรนด์จีลี่ปล่อยภาพทีเซอร์ปิกอัพ EV พร้อมจ่อแนะนำในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจกับน้องใหม่ในกลุ่มกระบะท่ามกลางความนิยมรถ EV ในเมืองไทยจับตาว่ากระบะใหม่นี้จะมีราคาเท่าไหร่รถปิกอัพไฟฟ้า Geely ID.6 จะมีความแตกต่างจากกระบะ1ตันในไทยนะครับทั้งในเรื่องโครงสร้างแพลตฟอร์มรวมถึงงานดีไซน์เน้นความทันสมัยสไตล์ SUV ห้องโดยสารและกระบะท้ายติดกันนะครับมิติตัวรถจะมีความยาว 5,260 มม.กว้าง 1,900 มม.ระยะฐานล้อ 3,120 มม.จากตัวเลขพบว่ากระบะไฟฟ้า ID.6 ตัวใหญ่แทบไม่ต่างจากปิกอัพ1ตันในไทยเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรามีโอกาสเห็นรถคันจริงต้องบอกว่าดูดีไม่เบาเลยนะครับและเป็นทรงรถที่น่าใช้ไม่น้อยแต่จากสายตาตัวรถกลับไม่ได้สูงใหญ่มากนักยังรู้สึกว่ากระบะ1ตันมีความใหญ่โตมากกว่านะครับแม้มิติตัวรถแทบไม่ต่างกันก็ตามซึ่งภายในกระบะบรรทุกจะมีพื้นที่แคบกว่าอย่างชัดเจนสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ775กิโลกรัมเนื่องจากช่วงล่างด้านหลังไม่ได้เป็นแหนบและความสูงใต้ท้องรถ220มม.ลุยน้ำได้815มม.ด้านขุมพลังในเบื้องต้นจะมีทั้งรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวและคู่ในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวถูกติดตั้งที่ล้อด้านหลังให้กำลัง200กิโลวัตต์หรือ272แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 7.3 วินาทีและในรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อจะให้กำลัง315กิโลวัตต์หรือ428แรงม้ามีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 4.5 วินาทีเท่านั้นการลากจูงทำได้ 2.5 ถึง 3 ตันส่วนแบตเตอรี่จะมีการติดตั้งใต้ห้องโดยสารการชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ตั้งแต่4ถึง600กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นต้องรอติดตามว่าเวอร์ชันไทยจะได้สเปคอย่างไรปัจจุบันปิกอัพในเมืองไทยจะใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลเป็นส่วนใหญ่ค่ายจีนอย่าง Great Wall Motor จะเปิดตัวขายโพเออร์ซาฮาขุมพลังไฮบริดเร็วๆนี้ซึ่งถ้ามองถึงกลุ่มปิกอัพไฟฟ้า BEVตอนนี้จะมีตัวเลือกจาก Next Point มีทั้งกระบะตอนเดียวและ10ประตูและท่ามกลางการเปิดใจของคนไทยกับยานยนต์ไฟฟ้า EV 100% โดยเฉพาะการบุกหนักของแบรนด์รถยนต์จากจีนถือว่าเป็นโอกาสของค่ายรถในการบุกเมืองไทยนะครับซึ่งเจ้า Geely ID.6 จะถูกแนะนำในงาน Motor Expo 2024เดือนพฤศจิกายนนี้ทุกคนคิดว่าราคาจำหน่ายควรอยู่ในช่วงใดสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับ